สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Small Letter Code กันนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การนำเจ้า Forza 350นำไปเช็คระยะ 18,000 กิโลเมตรกันนะครับนี่จะเป็นสาเหตุที่ผมต้องนำมันไปเช็คระยะ 18,000 กิโลเมตรนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ระยะทางของมันวิ่งได้อยู่ประมาณสัก 17,200 กว่ากิโลนะฮะเนี่ยสาเหตุที่ต้องนำไปเช็คระยะเพราะว่าภาพเบรกมันหมดนะครับพอมาสังเกตดูเนี่ยพบว่าตัวจานภาพเบรกเนี่ยมันกินเจ้าดิสไปค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยตรงนี้ถ้าขุดๆดูเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับค่อนข้างจะลึกนะฮะผมขี่รถโดยที่แบบไม่ได้สังเกตเลยนะครับก็พบว่าเพิ่งจะมาสังเกตตอนที่เอารถไปขี่เมื่อวานแล้วพบว่าการทรงตัวการเลี้ยวเนี่ยมันค่อนข้างจะยากแล้วก็เบรกมันไม่จับก็เลยสงสัยว่ามันน่าจะเกิดมาจากภาพเบรกหมดเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนภาพเบรกเลยเสร็จแล้วมาดูอีกฝั่งนึงนะครับอีกล้อหน้าสำหรับล้อหน้านะครับมันก็ไม่ได้สาหัสเท่ากับล้อหลังจานดิสยังไม่ได้สึกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ผมทำการเปลี่ยนภาพเบรกทั้งหน้าและก็หลังนะเดี๋ยวลองมาดูค่าเสียหายกันนะครับค่าเสียหายสำหรับการเปลี่ยนภาพเบรกแล้วก็การเช็คระยะในครั้งนี้นะครับผมทำอะไรบ้างอันนี้เป็นการเช็คระยะ 18,000 กิโลนะครับเนี่ยระยะทางที่อยู่ประมาณสัก 17,000 เกือบ200โลนะครับวันนี้เป็นวันที่26สิงหาปี2567นี่ผมนำไปเช็คระยะที่ร้านที่ผมซื้อรถมาก็มันมีการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะล้างชุดข้างแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังนะฮะเดี๋ยวลองมาดูค่าเสียหายกันนะครับเดี๋ยวผมไล่ดูทีละรายการกันเลยนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันใช้2ขวดนะครับเป็นสังเคราะห์แท้2ขวดขวดละ240บาทอยู่ที่480บาทค่าน้ำมันเฟืองท้าย2ขวดก็ตกขวดละ80บาท2ขวด160บาทค่าผ้าเบรกล้อหน้าอยู่ที่740บาทนะครับผ้าเบรกล้อหลังอยู่ที่700บาทแล้วก็ผมมีการล้างชุดข้างด้วยก็อยู่ที่300บาทราคาทั้งหมดอยู่ที่ 2,380 บาทต้วนนะถามว่าราคาแพงไหมก็ผมไม่คิดว่าราคามันแพงมากนะครับเป็นราคาที่สมเหตุสมผลร้านนี้นะครับค่อนข้างจะให้บริการดีนะครับเราสามารถนั่งดูรถของเราตอนที่มีการเซอร์วิสได้ด้วยแล้วก็เข้าใจว่าเขาคงบวกค่าแรงลงไปในพวกค่าอุปกรณ์เหล่านี้แล้วนะครับที่มันมีการเปลี่ยนปกติเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันสังเคราะห์แท้เนี่ยตกขวดหนึ่งถ้าเป็นของ Honda ถ้าที่ผมสังเกตดูน่าจะประมาณ200บาทนะครับอันนี้เขาก็มีการบวกค่าแรงเป็นแต่ละส่วนเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ผมให้ทางร้านนะครับมีการเช็คแบตเตอรี่ของรถให้ด้วยพอดีสงสัยว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมหรือเปล่านะครับเมื่อทางร้านเช็คดูก็พบว่าแบตยังอยู่ในระดับที่ใช้งานได้นะครับการใช้งานหลังจากที่มีการเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วถามว่าดีขึ้นไหมก็คือดีขึ้นมากนะฮะพบว่ารถค่อนข้างคอนโทรลได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมพบว่าพอผมมีการล้างชุดข้างนะครับรถมันออกตัวได้ดีขึ้นนะฮะซึ่งเท่าที่ผมลองสังเกตดูการล้างชุดข้างเนี่ยเขาน่าจะล้างน่าจะใช้ตัวที่เป่าลมนะครับเป่าปกติแล้วก็มีการอัดจาระบีนะฮะพวกเม็ดต่างๆยังไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าชุดคลัตช์ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับส่วนสายพานเองก็ยังไม่ได้ถึงเวลาเซอร์วิสนะครับสายพานมันจะถึงรอบเซอร์วิสตอนระยะทาง 24,000 กิโลเมตรก่อนที่จะจบนะครับผมขอฝากเจ้าท่ออะคาโพวิกตัวนี้ไว้หน่อยนะครับตั้งแต่ใช้งานมาเนี่ยผมโคตรชอบมันมากเลยมันทำให้ผมอยากจะขี่เช่าฟอร์ซ่าออกไปทำงานทุกวันนะครับเสียงมันนุ่มแล้วก็เป็นที่สะดุดตานะฮะแล้วก็เสียงมันแบบเราแทบไม่อยากจะกลับไปใช้ท่อเดิมเลยนะฮะก็เลยรู้แล้วเป็นเหตุผลทำไมว่าท่อของแบรนด์นี้มันถึงเป็นที่นิยมนะฮะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ